ของงานสถาปัตยกรรมระดับโลกกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะเมกะบางนาชนะเลิศรางวัลด้านสถาปัตยกรรมระดับโลกค่ะ Architecture A Plus Awards นะคะศูนย์กลางการค้านะคะหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่บริเวณบางนาก็คือศูนย์การค้าเมกะบางนานะคะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้งละค่ะเมื่ออาคารเมกะฟู้ดวอล์กนะคะซึ่งเป็นอาคารในโครงการส่วนต่อขยายโครงการแรกในโปรเจกต์เมกะซิตี้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยคะแนนโหวตสูงสุดจากงานประกวดด้านสถาปัตยกรรมระดับโลก Architecture A Plus Award Popular Choice Winnerในหมวดศูนย์การค้าประจำปีนี้ภายใต้แนวคิดการเชื่อมต่อสังคมเมืองเข้ากับธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้กับชุมชนสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตและพบปะสังสรรค์ได้อย่างลงตัวค่ะชีวิตคนเมืองเนี่ยการจะมีพื้นที่สีเขียวที่บ้านพักอาศัยหรือที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เขาได้ใช้กับครอบครัวอย่างเช่นเวลามาศูนย์การค้าเนี่ยมันคงจะดีมากกว่าถ้าเกิดเขาได้มาใช้โอกาสใช้เวลาในพื้นที่สีเขียวในศูนย์การค้าอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราทำงานร่วมกับทางสถาปนิกที่เราจัดเป็นพื้นที่สีเขียวส่วนกลางเนี่ยก็ประกอบด้วยสวนหย่อมน้ำตกน้ำพุนะฮะแล้วก็พื้นที่ทางเดินที่คนพิการก็ยังสามารถเข้ามาใช้ได้นะฮะแล้วก็ต่อเนื่องลงไปถึงข้างล่างที่เป็นลานกิจกรรมขนาดใหญ่นะฮะที่เป็นหุบเขานะครับแล้วก็จะมีอัฐจันทร์กึ่งเอาท์ดอร์นะฮะที่คนเนี่ยสามารถมานั่งพักผ่อนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปซื้อของในร้านก็ได้เข้ามาพบปะสังสรรค์นะฮะแล้วก็มาชมการแสดงต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการผสมผสานกันระหว่างร้านอาหารที่เพิ่มขึ้นมาในโซนใหม่นะฮะทั้ง3ชั้นแล้วก็ผสมผสานกับพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะฮะแล้วก็ชุมชนโดยรวมเข้ามาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนนะฮะต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะคะสามารถที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 5,000 ผลงานจาก100ประเทศนะคะนอกจากนี้งานออกแบบของเมกะฟู้ดวอล์กนะคะยังเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด World Architecture Festival 2018ในประเภทศูนย์การค้าที่จัดขึ้นที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในเดือนพฤศจิกายนอีกด้วยล่ะค่ะถ้าใครเคยไปสัมผัสนะคะจะเห็นได้ว่าร่มรื่นจริงๆนะคะแล้วอาหารก็อร่อยด้วยนะคะลองไปสัมผัสกันได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาพูดคุยทักทายกันแล้วก็ไปหาวิธีการออมที่มาพร้อมกับการจ่ายเงินกันบ้างนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะ